ฮ่าสวัสดีนะครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจ,จารย์พงษดายุนาคทองนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสที่ดีนะครับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับจริงๆผมได้พยากรณดวงชะตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วพยากรณชะตาเกี่ยวกับราหูย้ายราศีทั้งสงองลัคนาราศีไปแล้ว แต่ในครั้งนี้นะครับหลายท่านขอมานะครับเพราะว่าออมีความอยากจะรู้ต้องการจะรู้เกี่ยวกับคําว่าราหูถีบราหูถีบนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับราหูถีบเป็นอย่างไรและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับ อธิบายความตรงนี้ก่อนว่าดาวปกตินะครับก็จะมีการเดินโยกย้ายราศีกันแบบสบายๆนะครับซอฟๆนะครับแล้วก็ดาวส่วนใหญ่นั้นจะย้ายราศีกันในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่โคลมครามเท่าไหร่ไม่เอิกระเิกเท่าไหร่ก็จะมีแต่ดาวราหูเท่านั้นนะครับที่เวลาย้ายราศีทิ้งแล้วจะต้องถีบแบบแรงๆนึกภาพตามนะครับเหมือนกับ ลิงหรือหนุมานที่อยู่บนกิ่งไม้แล้วก็กระโดดหรือจำจากกิ่งไม้นึงไปอีกกิ่งไม้ไม้หนึ่งออ,ออกแรงออกแรงอย่างนั้นแหละครับออกแรงแบบว่าบีแรงกระเพื่อมอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็บกัคขีดถึงสองครั้งสองคราในช่วงใกล้ๆช่วงช่วงที่จะย้ายราศีซึ่งแน่นอนครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นดาวราหูได้ย้ายออกจากเรือนปัตนิหรือเรือนคู่ครองไปอยู่ยังเรือน มรณะของชาวลัคนาราศีมังกรการโยกย้ายแบบนี้สําหรับชาวมังกรนั้นนะครับมันเป็นการโรยกย้ายที่ทําให้ชาวมังกรมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกทีเดียวนะครับช่วงก่อนที่ราหูจะย้ายบวกรบนิดหน่อยในช่วงประมาณเดือนออประมาณยีิบสองกุมภาพันธ์ช่วงนั้นชาวลัคนามังกรจะมีรายจ่ายยิบยับเลยครับนะครับ,บใช้คําว่าบวกรบนะครับคือก่อนหน้านแล้วก็หลัง นะครับจะมีรายจ่ายเข้ามาจุกจิกทีเดียวนะครับบางคนต้องมีการใช้ใจ่ายเงินบางคนก็มีฟงมีแฟนแฟนก็มาขอความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการย้ายตรงนี้นั้นดาวราหูเองได้ย้ายไปเลงกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของมังกรเองชาวมังกรอาจจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือ เพื่อนหรือญาติหรืออะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งเขามาขอความช่วยเหลือพูดง่ายๆคือมีเรื่องเสียตังค์นะครับสําหรับชาวลัคนามังกรช่วงที่ดาวราหูถีบตรงนี้อย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีช่วงที่ดาวราหูถีบตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังไปเลงกับดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรเป็นไปได้ว่าช่วงบวกลบย2ิบสองกุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นอาจจะมี นะครับเรื่องจุกจิกยุ่งยุ่งใจเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํางานใครที่เป็นชาวบางกอน,นะครับแล้วมีความรักอยู่ในที่ทํางานแอบรักแอบชอบหรือมีคนรักกําลังกิ๊กกิกกำลังค,บ,คบกันอยู่ในที่ทํางานนะครับช่วงนั้นให้ระมัดระวังถูกเป็นขี้ปากชาวบา้านนะครับในช่วงที่ดาวราหูกําลังจะถีบพอดีท่านฟังไม่ผิดครับช่วงที่ดาวราหูกําลังจะถีบพอดีในช่วงประมาณกุมภาพันธ์ ใครที่มีความรักอยู่นะครับสําหรับชาวมังกรขอให้เก็บเป็นความรักเป็นความลับไว้นะครับอย่าได้ไปบอกไปพัฒนาและให้ใครรู้มากเพราะอาจจะมีการนําไปพูดถึงในแง่ที่ลบหรือไม่ก็คือไปพูดในทางที่คุณเสียหายเพราะว่าดาวราหูตรงนี้เนี่ยนอกจากเลงกับดาวเสาร์แล้วยังไปเลงกับดาวศุกร์ด้วยนะครับก็อธิบายความกันให้ชัดเจนแบบนี้ดาวราหูย,าย้ายออกจากเรือนปัตตนินะครับเรือนความรักก็ ภาพรวมๆยังไงความรักของชาวมังกรจะต้องดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแน่นอนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับช่วงที่ดาวราหูกําลังจะย้ายเนี่ยจะจุกจิกเรื่องรายจ่ายชาวมังกรไปดูได้เลยบางคนเคยบริหารเงินได้แบบคล่องตัวมาตลอดพอช่วงราหูจะย้ายปั๊บอ้าวกับมีปัญหาจุกจิกเรื่องเงินเข้ามาบางทีก็เกี่ยวเรื่องของบัตรเครดิตหรือเพื่อนฝูงหรือญาติเขาช็อตเงินต้องดันหาศึกมาขอความช่วยเหลือจากเราเออไอบ้าเออนะครับ ไปดูนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับช่วงที่ราหูจะถีบก่อนย้ายนะครับช่วงใกล้ๆวันที่ยีบสอกุมภาพัานธ์บวกลบก็ขอให้โชคดีนะครับสินแสหมิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ